สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยากชวนทุกคนครับมาร่วมสำรวจตัวเองดูซิครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจนะครับหรือเคารพสิทธิมนุษยชนมากน้อยขนาดไหนครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับอยากให้ทุกคนครับชูนิ้วมือของตัวเองขึ้นมา5นิ้วแบบนี้เลยนะครับจะใช้ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ข้างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าน5ประโยคนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าประโยคนั้นมันถูกต้องหรือเราเห็นด้วยกับมันเนี่ยก็ให้เราเก็บนิ้วมือของเราลงไปทีละนิ้วทีละนิ้วนะครับตามทีละประโยคนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยให้เพื่อนๆครับเก็บนิ้วโป้งของตัวเองลงไปครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเราทุกคนมีอิสรภาพและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนครับให้เพื่อนๆครับเก็บนิ้วชี้ของตัวเองลงไปครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าสีผิวรสนิยมทางเพศหรือแม้กระทั่งความสวยหล่อจากภายนอกคือหลักเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของคนเราครับให้เพื่อนๆครับเก็บนิ้วกลางของตัวเองลงไปครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเด็กและเยาวชนทุกคนครับควรจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำชี้แนะของผู้ใหญ่โดยไม่ปฏิเสธถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบหรือเราไม่ต้องการจะทำก็ตามครับให้เพื่อนๆครับเก็บนิ้วก้อยของตัวเองลงไปถ้าเพื่อนๆคิดว่าเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดๆก็ได้ครับและสุดท้ายครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นของเราทุกคนและไม่มีใครสามารถละเมิดหรือเอาสิทธิและเสรีภาพไปจากเราได้ถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยกับประโยคนี้ให้เก็บนิ้วนางของเพื่อนๆลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนผ่านไปแล้วกับการสำรวจตัวเองนะครับจาก5ประโยคที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านเพื่อนๆมี2นิ้วเหลือเหมือนกับผมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพเนาะเป็นฟรีไซน์นะครับก็แสดงว่าเพื่อนๆครับมีความเข้าใจและก็มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเราทุกคนนะครับมีความเข้าใจและเคารพสิทธิมนุษยชนของกันและกันนะครับก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกิดสันติภาพขึ้นในสังคมเรานั่นเองครับเราทุกคนนะครับล้วนมีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตัวเองอย่าลืมใช้อย่างสร้างสรรค์และระมัดระวังไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะครับ Human Right for All เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ